้นะคะก็ตามหัวข้อเลยนะคะมารีวิวแชมพูสระผมกันนะคะแต่ไม่ใช่แชมพูสระผมธรรมดานะเป็นแชมพูสระผมที่ลักชัวรี่มากก็คือเป็นแชมพูสระผมของฟิลิปปีนั่นเองนะก่อนอื่นนะคะขอบอกเลยว่าคลิปนี้นะคะไม่ใช่สปอนเซอร์รีวิวนะคะเพียงแต่ว่านุ้ยได้เป็นตัวทดลองมานะคะตอนนี้เนี่ยใช้จนเกือบหมดแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมารีวิวกันว่าเท่าที่ผ่านมานะคะมันใช้เป็นยังไงบ้างแล้วทำไมมันถึงได้แพงมากขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงแต่ละตัวกันไปเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างในเซตนี้นะคะก็คือจะมีเป็นแชมพู2ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยบำรุงพวกหนังศีรษะนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น Forever Shine แชมพูนะคะเขาก็จะเป็นเซตมาด้วยกันกับอีกน้องอีก2คนข้างในนี้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นครีมนวดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัว Thermal Protection Spray นะคะก็คือฉีดก่อนที่จะอะไดผมหรือว่าจะหนีบผมทําผมนู่นนี่นั่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะคะตัวแรกนะคะเป็น Peppermint Avocado Shampoo ตัวนี้อย่างที่พูดไปคือเขาน่าจะมีส่วนที่ช่วยในเรื่องของหนังศีรษะอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนุ้ยสระเย็นหนังหัวมากตอนนวดใช่ไหมเวลาสระผมอะไรเงี้ยก็นวดแบบไม่ได้เกาอย่างนี้นะคะไม่ได้ใช้เล็บเกานะแต่ว่าใช้นิ้วนวดไปที่หนังหัวค่อยๆนวดแบบนี้นะคะมันจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนเลือดบนหนังศีรษะของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ช่วยให้แบบบำรุงลากผมอะไรนู่นนี่นั่นด้วยนะคะนวดไปวิธีใช้ที่ทางแบรนด์บอกมานะคะก็คือนวดตัวนี้เนี่ยก็ประมาณแบบ10นาที15นาทีถ้ามีเวลาก็คือนวดไปเรื่อยๆแต่เอาเข้าจริงแล้วอ่ะนุ้ยไม่ได้นวดนานถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันนานเกินไปอ่ะก็เลยจะนวดให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะสำหรับราคาของแชมพูซักผ้าไว้ผ้าเพิ่งเสร็จสำหรับราคาของตัวน้อง Peppermint Avocado ตัวนี้นะคะไซส์นี้เนี่ยคือไซส์60 ml นะราคาอยู่ที่850บาทนะคะไซส์นี้แล้วก็ถ้าเป็นขนาด220 ml นะคะจะอยู่ที่ราคา 2,350 บาทค่ะพอสระตัว Avocado Peppermint เสร็จนะคะก็จะมาสระตัวนี้ต่อนะคะเป็นตัว Forever Shine Shampoo นะคะตัวนี้เนี่ยก็อีกเหมือนกันพยายามสระแล้วก็นวดหนังศีรษะให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะยิ่งคือยิ่งนวดไว้นานเท่าไหร่อ่ะผมก็จะยิ่งแบบเงามากเท่านั้นตัวนี้เนี่ย60 ml นะคะอยู่ที่ 2,050 บาทก็คือไซส์เนี่ย 2,050 บาทส่วน220 ml นะคะอยู่ที่ 6,360 บาทแล้วก็เขาก็จะมีตัวแบบ947 ml มั้งไม่แน่ใจเกือบพันอะอยู่ที่ประมาณน่าจะ 20,000 ประมาณ 20,000 แต่พอหลังจากที่ลองใช้แล้วนะคะคือผลลัพธ์มันก็ว้าวมากเช่นกันนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะแชมพูนะคะเขาก็จะมาคู่กับครีมนวดครีมนวดตัวนี้เนี่ยก็60 ml คือไซส์นี้เนี่ย 2,220 นะคะถ้าเกิดว่าไซส์178 ml นะคะอยู่ที่ 6,200 บาทนะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะตัว Thermal Protection Spray นะคะก็คือฉีดก่อนที่จะทำผมโดยใช้ความร้อนอะไรเงี้ยไซส์นี้เนี่ยจะอยู่ที่ 1,180 บาทถ้าขนาด125 ml จะอยู่ที่ 2,340 บาทอย่างที่บอกก็คือเป็นแบบ Luxury Brand สุดๆเลยนะคะพวกดาราฮอลลีวูดนู่นนี่นั่นคือใช้กันเดี๋ยวมาเล่าผลลัพธ์ที่ใช้กันดีกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องบอกว่านุ้ยเนี่ยเป็นคนที่ผมเสียมากๆคือก่อนที่ใช้เนี่ยคือผมเสียแบบสุดๆเลยนะคะเพราะว่าผมหนุ่ยอ่ะฟอกมาก่อนแล้วก็ไม่ได้ฟอกรอบเดียวคือฟอกเสร็จแล้วก็ไปย้อมดำเสร็จแล้วก็มาฟอกใหม่เสร็จแล้วก็มาย้อมดำเป็นอย่างนี้นะอยู่หลายรอบจนตอนนี้เนี่ยคืออันนี้คือผมที่ฟอกมาก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะคะเท่าที่เห็นก็คือไปย้อมดำมาแล้วก็สีดำเนี่ยมันก็เฟดเหลือเป็นสีแบบน้ำตาลแบบหมุนๆนิดนึงนะคะตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าผมก็ยังไม่ได้หายเสียนะคะแต่จะบอกว่ามันดีขึ้นเยอะมากเท่าที่เห็นในกล้องเนี่ยคือแบบเห็นเลยว่ามันเงาเห็นไหมคือมันดีขึ้นแบบมากๆจริงๆนะคะขนาดใช้แค่เซตเล็กคือตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบเปปเปอร์มินต์เลยแหละกลิ่นหอมกลิ่นเหมือนขนมกลิ่นของ3ตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นของไม้กฤษณานะคะด้วยอ่ะไม่สามารถบรรยายกลิ่นให้ฟังได้นะเพราะว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ว่าจะบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบได้กลิ่นแล้วรู้สึกถึงความลักชัวรี่นึกออกปะได้กลิ่นแล้วรู้สึกถึงความแพงของมันอ่ะเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นที่ดมแล้วแบบรู้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบแพงอ่ะสระตัวนี้ไปเนี่ยกลิ่นหอมติดหัวเลยนะคะคือกลิ่นติดแบบไปหลายวันเลยอ่ะอันนี้ก็คือเพิ่งสระผมมาปกติแล้วนุ้ยเป็นคนที่หนังหัวมันหนังศีรษะมันนะคะถ้าเกิดว่าหนังศีรษะเริ่มมันเมื่อไหร่คือกลิ่นจะมาแล้วคือกลิ่นจะไม่หอมดังเดิมนะคะแต่ว่ากลิ่นอันนี้เนี่ยคือแบบติดผมไปได้หลายวันเลยนะจริงๆหลังจากที่สระไปครั้งแรกนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยผมเงาขึ้นทันทีหลังจากที่สระครั้งแรกแต่ว่าครั้งแรกที่สระจะรู้สึกว่าผมมันเรียงตัวสวยแล้วก็ผมมันดูแบบมันดูมีวอลลุ่มอะปกติอะหลังจากสระใช่ป่ะ
ผมตรงปลายผมตรงเนี้ยหรือจะฟูแต่หัวเนี่ยตรงหนังหัวเนี่ยมันจะฟีบนึกออกปะมันดูไม่มีวอลลุ่มอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยคือหลังจากสระไปครั้งแรกเลยนะคือผมแบบมันดูมีวอลลุ่มตั้งแต่แบบโคนหัวจนแบบปลายผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เส้นผมเนี่ยมันดูเรียงตัวสวยเรียบร้อยนะคะก็โอเคหลังจากสระครั้งแรกคือประทับใจในเรื่องนั้นพอหลังจากสระไปครั้งที่2 3 4เริ่มรู้สึกเห็นถึงความที่แบบเฮ้ยผมมันเงาเริ่มสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยเงามากตรงแถวข้างบนหัวก่อนนะคะตรงแถวแบบผมที่ไม่เคยผ่านการทำสีมาก็คือช่วงนี้นะคะมันจะเริ่มเห็นก่อนเลยหลังจากที่สาวว่าแบบเฮ้ยมันดูเงามันดูแบบโอ้โหดูผมเป็นผู้ดีมากอะไรประมาณนี้นึกออกมั้ยแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเรื่อยๆอ่ะคือก็เริ่มเห็นผลตรงผมที่มันเสียคือมันก็จะเริ่มดูดีขึ้นมันจะเริ่มแบบเงาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยไม่แน่ใจว่าการที่ผมของเราเงาขึ้นโดยใช้ตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นด้วย texture ของเนื้อเขาหรือเปล่าเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยเวลาบีบมามันจะเป็นเนื้อสีทองแล้วเนื้อเขาเนี่ยมันจะมีประกายกลิตเตอร์เหมือนแบบเป็นเงาๆเป็นกลิตเตอร์อยู่ในเนื้อก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะกลิตเตอร์อันนั้นหรือเปล่าที่ทำให้ผมของเราเงาขึ้นก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่านั่นแหละมันก็แบบก็ดีอ่ะก็ดีถ้าถามว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับการที่เราซื้อแบบขวดหนึ่งขวดขนาดจริงอ่ะมัน 6,000 กว่าบาทถูกไหมมันถือว่ามันแพงมากๆสำหรับการซื้อยาสระผมซื้อแชมพูสระผมแล้วยิ่งถ้าเราซื้อแชมพูสระผมกับครีมนวดด้วยมันกลายเป็นหมื่นกว่าบาทนะคะแต่ถ้าถามว่าคนที่มีกำลังพอที่จะซื้อโดยที่แบบไม่เดือดร้อนตัวเองอ่ะถามว่าควรไหมคือบอกจากใจเลยว่าควรจะบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่ใช้ดีที่สุดตั้งแต่เกิดมาที่ได้ลองใช้แชมพูสระผมมาคือไม่เกี่ยวกับว่ามันแพงหรือไม่แพงนะแต่ว่าใช้แล้วมันเห็นผลลัพธ์แล้วมันก็แบบมันรู้สึกดีทุกครั้งที่ใช้มันได้กลิ่นหอมและกลิ่นมันติดผมที่ได้ออกมาแล้วแบบดีมันเห็นผลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้าคนที่มีกำลังซื้อจริงๆอ่ะควรซื้อจริงๆควรใช้แต่ถ้าถามว่าตอนนี้มีกำลังขนาดนั้นไหมตอนนี้สำหรับตัวหนูเองหนูก็ยังไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นถ้าเกิดจะใช้จริงๆเนี่ยเป็นเซตแบบขนาดเนี้ยขนาดเล็กอย่างเงี้ยคือใช้ได้นะคะแล้วก็ขนาดเล็กแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าใช้แป๊บเดียวแล้วหมดนะเพราะว่าเนี่ยหนูก็ใช้มานานมากแล้วเป็นเดือนๆแล้วแต่ว่าก็ยังไม่หมดนะตอนนี้ก็เหลือแบบกลอนๆแต่ว่าก็คือมีความแบบสลับใช้กับยี่ห้ออื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ได้นานๆนั่นเองก็สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะดูว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือ IG เขานะคะเป็น IG Philippe Thailand นะคะก็ไปลองดูก็ได้ว่าเขามีอะไรบ้างนะคะสำหรับตัวนี้เองถ้าถามว่าจะซื้อต่อไหมนะคะถ้าเป็นเซตแบบนี้นุ้ยซื้อนะแต่ถ้าถามว่าคนที่อยากจะใช้ในระยะยาวแล้วอยากเห็นผลจริงๆก็แนะนำว่าให้ซื้อเซตแบบเซตจริงไปเลยนะคะคือเซต 220ml คือขนาดจริงแพงนิดนึงแต่ก็น่าลงทุนค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเม้ามอยกันสั้นๆง่ายๆประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวแชร์กันเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย